เอาข้อมูลออกไปให้หมดก่อนอันนี้คือจะพา random insert ข้อมูลเยอะๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าในเทเบิลเรามันเยอะใช่ไหมก่อนทำก็คือต้องดรอปเทเบิลไปให้หมดก่อนเพราะว่าคือเหมือนเคลียร์ข้อมูลไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยดรอปเทเบิลแล้วก็สร้างเทเบิลใหม่โดยที่เทเบิลนี้ก็คือเราไม่อยากเช็คเงื่อนไขเยอะเราก็เลยเอา constraint อันนี้ออกไปใน table id tail อะตรงที่ primary key oid กับก่อนนั้นเราเคยสร้าง constraint primary key เวลาเราซื้อก็คือ oid กับ pid ต้องเป็น primary key นะอะไรอย่างนี้แต่เราก็เอา constraint ออกไปแต่จริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมี constraint นี้ก็ได้เพราะว่าก็เหมือนเวลาเราออเดอร์ก็ซื้อสินค้าซื้อปากกาแล้วอ้าวนึกได้มาซื้อปากกาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ insert product C level กับ customer แค่นั้นทีนี้ก็สร้าง procedure เพื่อให้ randomly insert order กับ detail ไป procedure insert data อะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเพราะว่าเราจะ insert ข้อมูลไปใน I order ใช่ไหมกับ I detail ทุกอย่างคือแรนดอมหมดเลยเราก็เลยสร้างตัวแปรไว้ declare CID PID date เอาไว้เก็บ date OID ก็เริ่มต้นให้มันเป็นหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัว OID ตอนที่เรา insert จริงมันจะเป็น auto run ใช่ป่ะ1 2 3 4 5อะไรเงี้ย J นี่เอาไว้ทำจำนวนสินค้าที่อยู่ในออเดอร์นั้นๆคือออเดอร์นั้นอาจจะมีซื้อของ2 อย่าง3 อย่าง5 อย่าง7 อย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอเทมคือเอาไว้เก็บจำนวนสินค้าเจนี่เอาไว้นี่เจเอาไว้เป็นตัววนลูปอะไอเทมคือจำนวนสินค้าเราจะแรนดอมจำนวนสินค้าว่าออเดอร์นี้มี5 อย่าง7 อย่าง2 อย่างอะไรว่าไปเอาให้ไม่เกินเท่ากี่อย่างอเมาก็จำนวนสินค้าที่ซื้อนั้นคิดว่าคือจำนวนสินค้าที่ซื้อชิ้นนั้นเช่นปากกา5 แท่งเมาส์3 อันสมุด2 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ A total คือราคารวมเพราะเราอยากได้ราคารวมจริงๆอันนี้ก็ต้องไปคำนวณอีกทีนึงอยู่จริงๆแล้ว table เราไม่ควรจะเก็บราคารวมเลยแต่ว่าไม่เป็นไร design table ไว้อย่างนั้นเราก็เลยเอาไปเรา create table นี้สร้างตัวแปรนี้แล้วก็ loop by OID น้อยกว่า99อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะให้มัน insert ไปแค่99 order อยากได้แค่3 10 order ก็ทำไปน้อยกว่า10น้อยกว่า50อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นว่าไปก็ใช้ loop by ของ SQL มันจะครอบด้วย begin กับ end ก็ begin แล้วก็ select odate คือเท่ากับ get date คือวันนี้แล้วก็ random ฟังก์ชัน random ก็ให้มัน random แล้วก็คูณไปสักคือเราอยากได้ของปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้คือเราอยากมันถึงสูงสุดคือประมาณ3ปีอะนึกออกไหมข้อมูลเราที่ insert เข้าไปเพราะว่าเรา select วันนี้แล้วก็ลบด้วยrandom คูณ900 random มันก็จะได้0 0.001 ถึง 0.99 อะไรประมาณอย่างเงี้ยคูณ900เพราะว่าเอาวันนี้ไปลบสูงสุดคือ900เพราะฉะนั้นมันจะได้3ปีที่แล้วถ้ามันลบ1ก็จะได้วันเนี้ยเมื่อวานนี้ลบ500ก็จะได้2ปีที่แล้วประมาณอย่างนั้นเราอยากได้วันที่มันแตกต่างกันหลายๆปีใช่ไหมถ้านายอยากได้แบบลบไปหลายๆปีก็หมายถึงอยากได้ย้อนหลังไป5ปีก็ลบไปเท่าไหร่อ่ะ14,400อะไรประมาณ12,400อะไรประมาณอย่างนี้ CID ก็ต้องแรนดอมเหมือนกันก็ select คือจริงๆมันคือ select CID from customer ใช่ไหมก็เรา select CID ได้ก็ไปเก็บไว้ในตัวแปร CID ก็ select CID เท่ากับ CID นี้ from customer order by new ID เพื่อให้มันแรนดอมเพราะฉะนั้นไอ้ order by function new ID ก็คือจะแรนดอมแล้วแต่ select มันถ้านายมี CID อยู่20อันมันก็จะแรนดอมแล้วแต่ว่า select ตัวไหนมานี่แหละใช้ฟังก์ชัน new id ทีนี้เราก็ insert ข้อมูลลงไปใน i order ก็ insert into i order value เดี๋ยวเรา select แยกให้ดูว่ามันคือ select star form i order ไม่มีข้อมูลอะไรเพราะเราดรอปไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นฟังก์ชันคอลัมน์มันจะมี OID CID total คือจำนวนรวมใช่ไหม status คือ complete แล้ว odate คือวันที่ซื้อเราใช้
กลับมาที่ตรงนี้ insert into i order value cid เพราะว่า oid มัน insert ไม่ได้มันเป็น auto run มันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็น cid total เรายังใส่ให้มันเป็นค่า now เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปคำนวณราคารวมที่ขายได้ทีหลังมันก็จะดูไม่มาเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราไอ้คนนั้นเนี่ยออเดอร์นั้นซื้อ product อะไรเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เลยใส่เป็น now ก่อน total status ก็คือเรากำหนดให้มันเป็น2เลย date คือวันที่ซื้อก็คือได้จากตัวแปร date ที่ select random เอาไว้ตะกี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มันแบบเอาวันนี้ลบ900มันก็จะได้เมื่อ3ปีที่แล้วประมาณนั้นไอเทมคือจำนวนของที่จะซื้อจากเพราะว่าพอได้ OID เสร็จแล้วใช่ไหมเรามา select ให้หมดเราจะได้ select เราจะต้องเอาไป insert ไปใน table i detail ซึ่ง i detail มันมี OID แล้วก็ PID แล้วก็ amount ใช่ป่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนนั้นจะซื้อของกี่อย่าง5อย่าง2อย่าง1อย่างอะไรก็ว่าไปเราก็เลยแต่ละออเดอร์เราก็อยากให้จำนวนมันไม่เท่ากันไม่ใช่อัน5อัน5อัน5อันตลอดเวลาเราก็โอเคกะว่าเอาให้ไม่เกินเอาให้ไม่เกินrandom คูณ5มันน่าจะได้ไม่เกิน5นะแล้วก็ไปบวก1เพราะว่า random สมมติมันได้ 0.00 อะไรเงี้ยคูณ5มันน่าจะได้0แล้วก็บวก1ไปเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดที่เป็นไปได้แต่ที่จะถามอะไรหรือเปล่าไม่ได้ถามใช่ไหมเราก็ select item เท่ากับ random คูณ5บวก1เพราะฉะนั้นน้อยสุดคือ1ชิ้นมากสุดก็คือ6ชิ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยประมาณนั้น5หรือ6ชิ้นจำฟังก์ชัน random ไม่ได้ว่า return ประมาณไหนเราก็เก็บไว้ในตัวแปร item ทีนี้เราก็จะมาวน loop insert ข้อมูลลงไปในไอตัว item เนี้ย ไอโทษทีในตัว i detail แล้วก็ yj น้อยกว่าไอเทมทีนี้ j เราinit ค่าให้มันเป็น1ใช่ไหม oid ก็ init ค่าเป็น1เหมือนกันคือจริงๆตอนที่เรา insert ไปตอนแรก oid ตรงนี้จะเป็น1ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเริ่มต้นตรง auto run เริ่มต้นมันคือ1อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับตัวแปร oid นี้นะไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่ว่ามันเริ่มต้นใส่ให้เราเป็น1อยู่แล้วเราก็เลยเอาตัวแปร oid มาไว้ใช้งานเฉยๆเราบอกว่า yตัวแปร j ซึ่งเรา init ค่าให้มันเป็น1น้อยกว่าไอเทมนี้แล้วก็ begin กับ end มันคู่กันแล้วก็ select amount เท่ากับ random อันนี้ amount คือจำนวนที่ซื้อสินค้านั้นเราจะให้ไม่เกิน10ชิ้นอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยมันต้องมี1ชิ้นใช่ไหมแล้วก็บวก1ไปแล้วก็ไม่เกินเท่านี้ select pid ก็เหมือนกันจะซื้อสินค้าตัวไหนวะแล้วก็อยาก random เหมือนกันอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราสร้างทริกเกอร์ให้มันลดสต็อกลงไปใช่ไหมเราไปเอาทริกเกอร์นั้นออกก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้นึกออกอยู่ใช่ปะทริกเกอร์มันก็สต็อกมันจะลดลงไปแล้วเราวุ่นวายเราไปเอาดรอปทริกเกอร์นั้นออกไปก่อนแล้วก็ select PID เท่ากับ PID form product order by new ID ก็เป็นฟังก์ชัน new ID ก็จะได้ข้อมูลมาจากจะได้รหัสสินค้ามาจาก product random มาก็ insert into i detail value เราเอาตัวแปร oid ซึ่งเรา init ค่าให้มันเป็น1เอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ pid ที่ได้มาจาก select random มา amount ที่ได้จากการ random เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือน insert ไปที่ oid 1 random มาเอาได้กี่ชิ้น10ชิ้น5ซื้อ5ชิ้น2ชิ้นอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็เหมือน loop j บวกบวกอ่ะก็อันนี้มันใช้ set j เท่ากับ j บวก1เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราแรนดอมไอเทมว่ามันซื้อ3ชิ้นมันก็จะวนลูป3รอบก็ใส่ลงไปใน OID นี้พอเสร็จแล้วเราก็เซต J เท่ากับ0จริงๆควรจะเซต J เท่ากับ1ให้มันเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเอาคร่าวๆอ่ะก็อินิค่า J ใหม่เพราะว่าไม่งั้นคือ J มันจะไม่เคยรีเซ็ตน่ะมันก็จะไม่เข้าลูปนี้ใช่ป่ะทีนี้ก็มาถึงการปรับค่า totalตอนที่เรา insert ใน i order ใช่ไหมเราเซตให้ค่า total มันเป็น null อยู่เราก็ต้องมาคำนวณค่าจริงๆเราอะไปสร้าง view 2เอาไว้ตัวแปรโทษทีไปสร้าง view เอาไว้เดี๋ยวจะย้อนกลับไปอธิบายไอ้ show 2เนี่ยนะเราสร้าง view เอาไว้เราก็เพื่อให้มันคำนวณ
A total form ISO 2 where OID เท่ากับ OID เพราะว่าตอนนี้ OID มันลูปรอบแรกเนี่ย OID เป็น1อยู่ใช่ไหมเนี่ยเราต้องการเอาค่า PID เอาค่า price เพราะเราต้องคำนวณจากราคาของ PID นี้สมมติมันราคา20บาทซื้อ5ชิ้นก็20คูณ5ใช่ไหมไปบวกกับของ300บาทซื้อ1ชิ้นก็ไปบวกกับ300คูณ1บวกกับอะไรแล้วแต่ที่มัน insert เข้าไปใช่ปะอันนี้คือจะได้ A total คือราคารวมของออเดอร์นั้นแล้วเราค่อยไปอัปเดต I order set total เท่ากับไอตัว A total นี้เพราะว่าถ้าจำได้ตะกี้เรา insert ไปเป็น now ใช่ไหมไอตัวคอลัมน์ total เนี่ยเราก็ต้องไปอัปเดตให้มันจริงๆอ่ะให้มันตรงตามความจริงก็อัปเดต I order set total เท่ากับไอที่เราคำนวณได้ตะกี้ where OID เท่ากับ OID อันนี้คือกำลังจะจบลูปรอบของการเพิ่งซื้อ OID แรกนะเราก็เซต OID เท่ากับ OID บวก1เพราะฉะนั้น OID จะเป็น2เราก็ตอนที่ insert ไปมันก็ auto run ให้อยู่แล้วมันก็จะเป็น2 3 4อะไรเงี้ยลูปนี้ก็จะจบแค่นี้เพราะฉะนั้น procedure ก็จะทำงานแบบนี้เราอยากได้ order เท่าไหร่เราอยากได้ย้อนหลังไปกี่ปีอยากให้ออเดอร์นั้นมันมีกี่อันมากสูงสุดกี่อันอะไรอย่างเงี้ยจำนวนที่ซื้อสูงสุดกี่อันก็ว่าไปอันนี้คือ procedure ทีนี้ย้อนกลับมาดูว่าโซ2เราทำอะไรเรา create view จริงๆก็ทำไม่ค่อยได้แล้ว create view เราก็สร้างตัวแปร view ขำๆนะเดี๋ยวเรา execute procedure ก่อนexecute มันก็จะนานหน่อยเพราะว่าเราลูปเยอะอะเอ้ยหมายถึงเราให้มัน insert เยอะเนี่ยมันก็จะเยอะๆๆมากเพราะฉะนั้นถ้าเราลอง select star from I order ก็จะได้ทั้งหมดตั้งแต่1ถึง99 order เนี่ยอ้าวอ๋อเราน่าจะ drop procedure ทิ้งไว้แล้วเรามาแก้ตัวนี้เราน่าจะไปแก้ให้มันแค่50อะตอนหลังเราแบบมันเยอะไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะออกจะละครับฮะอะไรตอนนี้ออกจะละนั่นแหละประมาณนั้นจริงๆมันเรามาแก้ตัวเลขก็เราไม่ได้ดอกไม่ได้รันใหม่อะไรเงี้ยก็คืออย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวอธิบาย I order 1 I order 2หน่อยถ้าเราลอง select I order 1นะเราทำเราหาว่า OID ได้ราคาเท่าไหร่แล้วเราทำไมต้องมี I order 2กูไปอ๋อโอเคอ๋อไม่ใช่ทำไว้สักพักแล้วก็หนึ่ง select star form อันนี้คือแค่ OID sum total อ๋อโอเคโซนหนึ่งวิวโซนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าแต่ละออเดอร์มันมีโปรดักต์หลายตัวใช่ไหมอย่าง OID 1น่าจะมี product 1ตัว2ก็อันนี้ซื้อ3ตัวอันนี้ซื้อ3ชิ้นอย่างเงี้ยทีนี้ product แต่ละตัวราคามันต่างกันจำนวนมันต่างกันเราก็เลยเอาง่ายๆสร้างview zone 1ไว้ก่อน view zone 1เราก็เลยจะได้เป็นแต่ละ order เนี่ยราคาที่ซื้อน่ะคือเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือ sketch view zone 1คือประกอบด้วย OID กับแค่ total คือราคาของ product ชิ้นนั้นนะ product ชิ้นนั้นที่ซื้อเพราะฉะนั้นก็คือมันเกิดจากเอาเมาส์ไปคูณกับ price ของ product ใช่ปะเช่นถ้าซื้อ product ที่ราคา300บาทจำนวน2ชิ้นก็คือ300คูณ2ประมาณนี้เพื่อที่จะรู้ว่า OID ตัวเนี้ยเราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันซื้อ product ไหนแต่เราอยากได้ราคารวมเพื่อที่จะเอาไปอัปเดตให้ O detail เฉยๆให้ total นั้นเฉยๆอันนี้แต่ create view zone 1เนี่ยจะได้แค่ OID นี้ราคาของ product นี้รวมคูณกับ amount ได้เท่าไหร่โชว์2ก็แค่ select OID แล้วก็ sum เอาอันนี้มา sum รวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้น OID 1มันคือเอา 9,000 บวก 3,200 มันก็จะได้9,320 อะไรอย่างนี้ OID 2ก็จะได้เท่านี้ใช่ไหมก็มา select OID แล้วก็ sum ของ total คือคอลัมน์นี้นะfrom zone 1แล้วก็แน่นอนเราต้อง group by OID แล้วเราก็เลยสร้าง2 view นี้เพื่อที่
พอเราสร้างไอ้ตัวที่เราเอาจะเอาไปใช้ในโปรเซสจริงๆมันคือโซสองเพราะว่ามันคือโอหนึ่งเนี่ยคือราคารวมคือเท่านี้บาทเท่านี้บาทเท่านี้บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ค่อยเอาไปอัปเดตในโปรเซสเราค่อยไปอัปเดตใส่ในไอออเดอร์ว่าเซตโททอลเท่ากับไอเอโททอลเนี่ยที่ได้มาจากคอลัมน์เนี่ยแหวโอไอดีเท่ากับโอไอดีนี้คือวันที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็เลยตรงตามจริงๆที่ซื้อเอ้ยที่ขายได้อะไรอย่างนี้นั่นเองเห็นว่าไอดีเทลเนี่ยขายของสองชิ้นเท่านี้ขายของสองอย่างจำนวนเท่านี้ชิ้นราคารวมคือเท่านั้นเคโนครับพอได้นั่นแหละ